ทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับจะนำเสนอในส่วนที่เป็นฟาวาอิดหรือฮิดายาตนะครับสารธรรมสำคัญที่เป็นความดีที่เรียกว่าสมควรที่จะน้อมนำสู่การปฏิบัตินะครับในอายะที่100นะครับ156เนี่ยนะครับมีสาระใจความที่สำคัญตามที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องแต่ผมอยากให้พี่น้องได้ต่ออีกสักอายะหนึ่งมันเขาเรียกว่ามันจะทำให้พี่น้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามไม่ให้พวกเราเนี่ยไปทำตัวให้มันเหมือนกับพวกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นพวกไหนกลุ่มไหนก็แล้วแต่อัลลอฮฺห้ามอย่าพูดเหมือนเขาอย่าทำเหมือนเขาอย่าเชื่อเหมือนเขาอย่าอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเหมือนเขาสักอย่างนึงนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีความเชื่อทางศาสนาความประพฤติการปฏิบัติทางศาสนาที่อัลลอฮ์บอกนะละกุมดีนุกุมบริยาดีนอยู่กันแบบเนี้ยอยู่อย่างของเขาก็ของเขาไปอยู่อย่างของเราก็ของเราไปโดยไม่ต้องไปให้มันเหมือนกันของเขาก็ว่าของเขาไปของเราก็ว่าของเราไปแต่ไหนเรื่องไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาร่วมกันไปเลยครับไม่มีปัญหาวันนี้ในชุมชนของเราเนี่ยซึ่งบรรดาประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับสมาชิกของเราเนี่ยมีทั้งที่เป็นมุสลิมแล้วก็ต่างศาสนิกเราจะพัฒนาชุมชนของเรานะเราจะตัดหญ้านะเราจะตัดต้นไม้ทำความสะอาดลำคลองนะเราจะพัฒนาชุมชนนะมีปัญหาอะไรครับไม่มีเลยร่วมใดเลยนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การซื้อการขายธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ผิดหลักการศาสนาเนี่ยทำได้เต็มที่เลยเขาเจ็บเขาไข้ไปเยี่ยมได้นะเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ไปเยี่ยมได้แม้กระทั่งเขาเสียชีวิตเราก็เยี่ยมได้ไว้อาลัยได้แต่เพียงแค่เราไม่ร่วมพิธีทางศาสนาเท่านั้นเองเราเป็นอะไรเราไม่สบายเขาก็มาเยี่ยมได้ใช่ไหมครับเราเสียชีวิตเขาก็มาเยี่ยมได้นะเราสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาลำบากเดือดร้อนช่วยได้ทั้งหมดเลยไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งศาสนาส่งเสริมซะด้วยซ้ำอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกในอัลกุรอานอัลลอฮฺไม่เคยห้ามบรรดาผู้ศรัทธาทำดีกับบรรดาพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างๆเหล่านั้นนะเป็นมิตรกับเขาได้ผูกมิตรกับเขาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยเราต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่ออยู่ให้ได้ในสังคมแบบนี้นี่คือคำว่าพหุวัฒนธรรมนะเรามีวัฒนธรรมของเราชีวิตความเป็นอยู่แบบของเราแบบอัตลักษณ์ของเราเขาอยู่แบบของเขาก็อยู่ของเขาไปนะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ที่มันไม่เกี่ยวข้องหลักการศาสนาอันนี้หลักการศาสนาโอเพ่นให้เสรีนะครับแต่ว่าให้ดูกรอบของความสวยความงามสักนิดนึงอย่าให้มันเกินงามเท่านั้นแหละไม่ใช่เขาบอกซื้อขายกับคนต่างศาสนิกได้เราก็ซื้อขายกับคนต่างศาสนิกอย่างเดียวไม่เคยซื้อของคนมุสลิมเราเลยไม่อุดหนุนมุสลิมเราเลยมันก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของความงามด้วยนะอิสลามใช้อะไรเนี่ยมันมีความพอดีมันมีความงามในเรื่องที่หลักการศาสนาเปิดโอกาสให้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาและเรามาอ้างเป็นพหุวัฒนธรรมเราต้องให้มันอยู่กับเขาให้ได้เขามีอะไรเราก็ต้องมีให้มันคล้ายๆกับเขานะเขามีอะไรก็ให้มันกลมกลืนกับเขาไปเราก็ทำแบบแคกๆเรามักจะพูดกันแบบนี้นี่คือคนเข้าใจผิดนะแล้วก็มันกลายเป็นวาทกรรมเอาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองอย่างไม่ถูกต้องนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ที่ผมบอกว่าอยากจะเพิ่มเนื้อหาของอายะห์กุรอานอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับอีกอายะห์หนึ่งนิดหนึ่ง
อัลลอฮ์บอกว่าละอินกุติลตุมฟีซะบีลิลลาฮิเอามุตตุมละมัฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะเราะห์มะห์ค็อยรุมมิมมาญะจมาอูนอัลลอฮ์บอกนี่นะหากพวกท่านทั้งหลายถึงคราวจะต้องถูกฆ่าถูกสังหารตายในสมรภูมิรบในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุตินะอ้าวพอนบีบอกไปนะไปช่วยกันทำสงครามปกป้องศาสนาปกป้องมาดีนานะบรรดาซอฮาบะห์ก็ออกไปด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจหากเกิดว่ามีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเกิดไปเสียชีวิตในอะไรในสงครามหรือนบีบอกอพยพไปนะไปย้ายถิ่นฐานไปนะไปอะไรไปในสถานที่ที่เราสามารถปฏิบัติศาสนกิจของเราได้ศรัทธาของเราได้แล้วออกไประหว่างทางเกิดไปเสียชีวิตทำยังไงอ่ะนะไปตายไปเสียชีวิตในระหว่างทางทำยังไงอัลลอฮ์บอกละมักฟิรอตุมมินัลลอฮิวะเราะห์มะห์ก็ขอให้รู้ไว้เถิดว่าการอภัยโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีวะเราะห์มะห์และความเมตตากรุณาอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ดีในโลกหน้านี้นะครับย่อมต้องได้แก่พวกเขาอย่างแน่นอนแล้วได้แบบไหนครับค่อยรุมมิมมายะจมาอูนได้อย่างพิเศษนะแล้วเลอเลิศประเสริฐกว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้รวบรวมได้สะสมได้สั่งสมตะเกียกตะกายไขว่คว้ากันไว้ในดุนยาเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นอาจจะมาหลอกล่ออย่าไปกับมูฮัมหมัดเลยเชื่อพวกเราเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะให้นั่นให้นี่นะจะประเคนให้เลยแหละจะยกให้ถวายให้เลยขออย่างเดียวให้อยู่กับเราอย่าไปกับมูฮัมหมัดพวกเขาเหล่านั้นเอาทรัพย์สินต่างๆมาล่อเอาโน่นเอานี่มาล่อไม่ใช่ล่อเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธานะหลอกล่อเกลี้ยกล่อมแม้กระทั่งนบีขอให้เลิกเถอะมูฮัมหมัดเลิกเถอะสอนศาสนานะหยุดเถอะสอนว่าละว่าละมีองค์เดียวเนี่ยเลิกเลยเลิกพวกเขาเหล่านั้นมาต่อรองกับนบีมายื่นข้อเสนอขนาดนี้เลยนะครับพี่น้องมูฮัมหมัดหยุดเถอะอย่าพูดอีกต่อไปเลยว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นนะมูฮัมหมัดพูดใหม่ได้ไหมคนละครึ่งทางนี่และที่ว่าอยู่ด้วยกันให้ได้นะนี่แหละตรงนี้นี่แหละมันจะไปเข้าทางตรงนี้เลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยกูฟาร์พูดแบบนี้ครับเราอยู่ด้วยกันให้ได้เธอทำให้มันตรงๆกันนะเดี๋ยวปีนี้เราจะยอมไปอะไรยอมไปทำตามแบบมูฮัมหมัดแล้วพอถึงช่วงหนึ่งมูฮัมหมัดก็มาทำตามให้เหมือนกับเราคนละครึ่งทางนี่พี่น้องนี่กูฟาร์เขาเสนอแบบนี้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พหุวัฒนธรรมนะแชร์กันของเราเขาก็มาทำของเขาเราก็ไปทำไปแจมพี่น้องดังนั้นที่ผมพูดกับพี่น้องเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ทำเลยนะครับไม่ให้ร่วมไม่ให้แชร์ได้สักอย่างนึงของแบบเนี้ยอยู่ของเขาก็ของเขาไปของเราเราก็อยู่ของเราไปอย่าไปเกะกะระรานกันอย่าไปมีปัญหากันเท่านั้นน่ะละดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับเขาอยู่ก็ปฏิบัติของเขาไปเราด่าว่าอะไรไม่ได้ก็เราก็อยู่ของเราแบบนี้ไม่ใช่ด่าว่าเขาก็ไม่ได้ด่าว่าแต่กับอ่อนข้อให้เขาอีกนี่อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเป็นไงนะครับผมเคยพูดเนี่ยเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็เตือนเนี่ยเรื่องสงกรานต์นะเรื่องปีใหม่เรื่องวาเลนไทน์อะไรก็แล้วแต่นะครับพอพูดไปก็มันมีพวกโลกสวยนะครับพวกโลกสวยไปพูดทำไมเรื่องเขาบอกกับผมพูดทำไมเรื่องพวกนี้มีเรื่องให้พูด108,900ไม่พูดนะจะมาพูดแต่ไอ้เรื่องที่อะไรเรื่องที่คนในสังคมเขาอ่อนไหวอัลลอฮฺบัดแทนที่จะเราจะช่วยกันพูดเพื่อที่จะปกป้องอิสลามของเราให้เข้มแข็งพูดเพื่อที่จะปกป้องแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับคนของเราให้เข้มแข็งเราจะได้ไม่เหมือนเขาเหมือนคนต่างศาสนิกเนี่ยกลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าคนพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดไม่เป็นนะไม่รู้จักพูดมีเรื่องให้พูด108,900ไม่พูดไปพูดที่เรื่องซะดะเกาะห์เรื่องความดีกับพ่อกับแม่เรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรพูดเยอะแยะทำไมต้องมาพูดเรื่องพวกเนี้ยฮะให้สังคมเขาเกลียดเดี๋ยวก็คนต่างศาสนิกเขาก็เกลียดมุสลิมเราเขาจะเกลียดอะไรล่ะครับก็เราอยู่อย่างมุสลิมเขาจะมาเกลียดได้ยังไงใช่ไหมเขาไม่เกลียดหรอกครับดีไม่ดีเขาให้เกียรติเราอีกต่างหากยิ่งเขาเห็นเราเข่งครับเขาเห็นเรามีหลักการศาสนาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะพี่น้องลองดูสิครับเราขนาดเราเองเนี่ยเราเห็นสมมติผมให้พี่น้องคิดตาม
ระหว่างคนที่เคร่งเราเห็นคนเคร่งศาสนากับคนไม่เคร่งศาสนาเราเองนะให้เกียรติใครมากกว่ากันเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยแล้วเวลาเราเห็นคนที่มีหลักการศาสนามีศีลธรรมประพฤติตัวดีย่อมต้องได้รับเกียรติส่วนคนที่ประพฤติตัวไม่ดีขี้เหล้าเมายาใครก็ไม่ให้เกียรติใช่ไหมครับมันไม่มีคุณค่าเราเองเนี่ยสมมติเห็นผู้หญิงไม่คุมฮิญาบกับผู้หญิงเอาไม่ต้องใช้มุสลิมอ่ะเราเห็นแม่ชีหรือเห็นแค่เรียกอะไรล่ะแม่ชีในศาสนาคริสต์นะใส่ใส่ชุดขาวคุมมาถึงแม้จะนุ่งกระโปรงสูงนะเราเห็นน่ะสมมติวัยรุ่นคนหนุ่มใช่ไหมพอเห็นคนนี้ไม่คุมฮิญาบผิวปากแซวแล้วนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเห็นคนนี้เขาไม่ได้แข่งขันอะไรเขาคงไม่ถือสาอะไรหรอกแต่พอเห็นคนนี้นะครับแต่งตัวดีนะครับถึงบางทีนะแค่เราเห็นนางพยาบาลนะโอ้เขาใส่ฟอร์มนางพยาบาลมาเราจะไปพูดทะลึ่งตึงตังนะพูดนะไม่พูดแล้วนี่ถ้าเราแต่งตัวคุมหิยาให้เรียบร้อยใส่ชุดให้เรียบร้อยเขาให้เกียรติผมเองเนี่ยเล่าให้พี่น้องฟังนะครับขับรถมาบางทีเราออกไปซื้อของที่ตลาดในช่วงสงกรานต์เนี่ยแหละครับเขาเห็นเราใส่หมวกไปเนี่ยขวดคันอื่นนี่เขาฉีดน้ำมาหมดเลยพอเขาเห็นเราแต่งตัวนุ่งสรงนะใส่หมวกไปเนี่ยเขาไม่ฉีดเขาบางทีเขายังไอคนไหนที่มันอยากจะฉีดนี่มันยังถามเลยฉีดน้ำได้ไหมคะเขายังถามเขายังให้เกียรติเราเราก็บอกไม่นะครับผมไม่เล่นน้ำนะครับผมเป็นอิสลามเป็นมุสลิมอะไรเขาทีนี้เขาก็ไม่ยุ่งกับเราแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาสิครับเขาเล่นน้ำเราก็เล่นนะเขาสาดเราสาดเขาแล้วพอปีต่อไปถ้าเราจะมาเข่งกับย้อนกลับมาเข่งเนี่ยเขาสาดเราอยู่แล้วแหละครับเพราะเขาจำได้ก็เมื่อก่อนก็สาดกันอยู่ใช่ไหมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะลาอินมุตตุมเอากูติลตุมละอิลลอฮิตุฮชารูนจำเอาไว้นะยังไงพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะตายเด็ดตายอย่างสบายหรือตายเพราะโดนฆ่าตายในสงครามหรือตายอยู่ที่ในห้องในหมู่บ้านบนเตียงอะไรก็แล้วแต่ยังไงพวกท่านทั้งหลายต้องถูกนำกลับมาฟื้นคืนชีพและถูกไล่ต้อนไปรวมเพื่อที่จะรับการไต่สวนการพิพากษาณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกนำไปรวมตัวต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะไปไหนรอดเนี่ยจะไปไหนรอดนะเอาละวันนี้เราไม่ได้ออกไปตายกับมุฮัมมัดในสมรภูมิเชื่อพวกมุนาฟิกีนนะสบายไปอยู่ในมะดีนะห์นบีออกไปกำแดดกำสงครามนะเราไม่ต้องออกสมมุตินะนะเราพวกอะไรพวกมุนาฟิกีนสมมุตินะพวกมุนาฟิกีนก็มาเชื่อพวกนี้พวกที่ยั่วยุนะปลุกปั่นหัวอย่าไปออกกับมุฮัมมัดเลยอ้าวสมมุติเอาละไม่ไปตายอยู่สบายไปในเมืองมะดีนะห์แล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาถามว่าจะรอดจะพ้นเงื้อมือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพูดให้คิดนะครับเนี่ยพูดให้คิดเรามาดูสาระใจความที่เราได้จากอายะห์กุรอานนะครับในเอาตั้งแต่อายะห์156ถึง158เลยเอางี้ดีกว่ามันจะได้เยอะหลายข้อหน่อยนะครับกอลัลมุอัลลิฟุเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวนะครับตามที่มุอัลลิฟได้นำเสนอไว้โดยมีสาระใจความจากอายะห์ดังต่อไปนี้1ฮุรมะตุตตะชับบุฮิบิลกุฟฟาริซาฮิรอนวะบาตินันในอายะห์กุรอาน 2-3 อายะห์ที่เราอ่านกันไปอธิบายกันไปแปลกันไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนสอนให้รู้ว่าในหลักการศาสนาอิสลามของเราห้ามเด็ดขาดเลยฮุรมะนี่ก็คือฮารอมห้ามเด็ดขาดเลยที่เราจะไปทำตัวให้คล้ายคลึงให้กลมกลืนกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทำในเรื่องของประเพณีปฏิบัติอันไหนก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาต้องชัดเจนไม่เหมือนกับเขาเลยนี่คือต้องเป็นจุดยืนเป็นอัตลักษณ์ของเราลอฮิรอนไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ภายนอกบาตินันหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในความเชื่อในภายในใจภายในอกเราก็ตามนะเรื่องความเชื่อความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะไปเหมือนเขาไม่ได้นะบางคนไปเชื่อนบีของเราเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเหมือนกับเขาเลยตายเลยแหละครับถ้าไปเชื่อว่าเราเนี่ยเหมือนกับเขานะเรานี่มีบางคนนี่เชื่อปัจจุบันนี่ผมจะได้ยินพ่อแม่โต๊ะแชร์ยังสอนอยู่เลยมึงระวังให้ดีนะขออนุญาตความอัฟได้พูดไม่สุภาพมึงระวังให้ดีนะระวังจะตกกระทะทองแดงนี่พี่น้องเป็นไงมุสลิมเรามีแล้วครับกระทะทองแดงระวังนะมึงต้องไปปีนต้นงิ้วมุสลิมเรามีต้นงิ้วกับเขาด้วย
นี่เนี่ยพูดแบบเนี้ยพูดเหมือนเขาของเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าของเราเนี่ยเป็นยังไงแต่จะเอาของเราเนี่ยไปพูดให้กลัวเหมือนกับเขานะพยายามจะพะเหมือนกับเขาบางคนเนี่ยนะครับบางคนที่เขามีความรู้หน่อยนะแต่ว่าเขาไม่มีต้นทุนทางศาสนาเวลาพูดบรรยายเนี่ยเขาเป็นอาจารย์อย่างดังๆใหญ่ๆนะตาสอนตามมหาลัยพี่น้องครับแทบจะไม่มีคำศัพท์ศาสนาเลยพูดนี่เป็นภาษาพระหมดภาษาเทศนะไม่ใช่ภาษาเทศเนี่ยนะเป็นแบบนั้นหมดเลยนะนรกกับภูมิพูดนรกยะฮันนัมมันไม่รู้จักต้องนรกกับภูมินะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้รู้เรื่องศาสนาเลยแต่เวลาพูดนี่ยกคำทางโน้นทั้งหมดเลยคล้ายๆเป็นอะไรแหละเป็นวจนะอย่างเงี้ยนะครับเป็นโอวาทเป็นคำดีๆอะไรเนี่ยนะเอาละมันมีฮิกมะใช่แต่ทำไมเราไม่ยกฮะดีษของนบีไม่ยกคำพูดของซาลัฟไม่ยกอายะห์กุรอานยกไม่ได้อ่านไม่ถูกนะครับผมไล่พี่น้องฟังนิดนึงแล้วผมเจ็บใจมากเลยนะครับมีคนมาไล่ผมฟังบอกว่านะผมถามผมยังพูดบ่นกับคนนั้นว่าทำไมคุณไม่พูดไม่เตือนเขานะครับเขาบอกว่าเขาภูมิใจเนี่ยคนนี้เขาบอกเขามาเล่าด้วยความภูมิใจนะว่าในชุมชนเขาเนี่ยนะมีคนที่เขาเรียกว่ามีการศึกษาจบสูงมีหน้าที่การงานเยอะเลยนะครับหน้าที่การงานเลยเยอะเลยเขาบอกมีอยู่คนหนึ่งนู่นไปเป็นอะไรล่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้พิพากษานะเป็นผู้พิพากษาไปเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านตุลาการนะนู่นอยู่ต่างจังหวัดนู่นใหญ่โตอยู่ต่างจังหวัดนั่นเลยวันหนึ่งพี่น้องครับเขาก็มาบ้านเนี่ยเพราะอธิบานจัดงานประจำปีสุราเขาเรียกงานประจำปีสุราใช่ไหมครับก็ส่งซองไปเชิญไทยเนี่ยส่งเขาเรียกส่งทางอะไรเนี่ยไอออนไลน์เนี่ยก็โพสต์กันไปเนี่ยข้าราชการผู้ใหญ่คนเนี้ยนะครับกลับมาบ้านพี่น้องครับมานี่ลูกเต้านี่มาได้คุมหิยาบสักคนนึงแต่งตัวเป็นแบบไฮโซแบบอะไรทั้งหมดเลยพี่น้องครับพอลงจากรถนะจอดรถเสร็จแล้วเดินมาเนี่ยเอาซองนะจะเอาซองมาใส่ตู้ที่รับบริจาคนะครับนะคุณพ่อนะที่เป็นคนมุสลิมในชุมชนเนี่ยยังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่ว่ามาได้ไม่มีภาพของความเคร่งครัดอะไรก็เอาซองเนี่ยไปที่โต๊ะรับบริจาคลูกกับเมียเนี่ยลูกกับเมียนะครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาพ่อยื่นซองให้โต๊ะรับบริจาคนี่เขาทำแบบนี้ครับเนี่ยเขาทำแบบนี้เลยอนุโมทนาละอิละฮิละผมพูดนี่ขนลุกเลยละอิละฮิละพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยของเราเนี่ยไปเป็นแบบเขาไปเหมือนเขาบางคนนะครับบางคนเนี่ยพอเห็นโดมสุรายกมือไหว้ละอิละฮิละละมุสลิมครับนะคือบักกอมาเป็นมุสลิมแต่ว่าไปไหนตาไหนมาวันแล้วไม่ได้กลับมาพอมาเจอโดมสุรายกมือไหว้นึกว่าเป็นอุโบสถเพราะว่าคนต่างศาสนิกเวลาเขาผ่านวัดผ่านวานี่เขายกมือไหว้กันใช่ไหมครับเพราะในอุโบสถจะมีนู่นมีนี่ในความเชื่อของเขาก็ไหว้ของเรามุสลิมไปได้แบบนั้นมาพอมาถึงสุรามัสยิดเรายกมือไหว้โดมมัสยิดเฉยเลยนะเนี่ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จึงบอกนะอย่าไปเหมือนกับเขานะพูดก็ไม่ให้เหมือนทำอะไรก็ให้ไม่เหมือนในเรื่องของศาสนานะเขาเชื่อยังไงเราไม่ต้องไปเชื่อเหมือนกับเขางั้นที่ผมพยายามบอกกับพี่น้องนะเขามีสติ๊กเกอร์อะไรเราก็ต้องตัดสติ๊กเกอร์ให้เหมือนกับเขาเขามีอะไรแขวนก็ต้องแขวนให้เหมือนกับเขาเขามีอะไรตั้งหน้ารถนะเขาใส่กรอบแก้วตั้งหน้ารถนะของเราก็ไปจำลองรูปกะบ้างแล้วก็ใส่กรอบแก้วใส่กรอบพลาสติกตั้งหน้ารถเขามียันเก้าเหลี่ยมมุสลิมเราก็มีอายะห์กุรซีเก้าเหลี่ยมเขามีพยาคุธเราก็มีกุนฮวนลอฮุอะฮัดเป็นนกกลางแขนเหมือนยังไงอย่างนั้นเลยแล้วเนี่ยสัตว์ที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอย่าไปเหมือนกับเขาใช่ไหมครับเขามีอะไรตั้งบนตู้เราก็ต้องมีตั้งบนตู้เขามีอะไรที่หัวเสาเราก็ต้องมีที่หัวเสาแล้วมันจะต่างอะไรกันล่ะครับอิสลามของนบีที่มาสอนนี่ไม่เหมือนมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากของเขาเลยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอันตรายนะครับในข้อต่อมาข้อสุดท้ายครับบอกว่าอันนดัมยูริดุลฮัสรอตวัลฮัสรอนะครับบอกว่าไอความเสียใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกทรงเตือนไว้นะครับใครดูเถอะมันจะนำพามาซึ่งความทุกข์ระทมความเสียใจอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยดุนยาเนี่ยมันอาจจะอะไรล่ะอาจจะเรารอดไปละไม่ตายเหมือนคนอื่นเขาเราเชื่อพวกมุนาฟิกีนอยู่มะดีนะห์ไม่ตายแต่โลกหน้าก็ดูเถอะอัลลอฮ์เล่นเละแล้วครับอัลลอฮ์เล่นเละเลยไม่รอดหรอกครับ
ก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับเรียนตัฟซีรหรือนะครับเมื่ออัลเลาะห์เรียกผู้ศรัทธาได้ในครั้งหน้าแล้วก็ครั้งต่อๆไปวันนี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม